เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็สงกรานต์ไปแล้วถือว่าปีใหม่ไปแล้วตอนนี้ญาติโยมก็คงจะอยู่บ้านกันบ้างได้รับชมรับฟังก็โทรกันเข้ามาเนาะมาคุยกันบ้างเนี่ยที่ว่า7 วันญาติโยมก็ได้ทำบุญแล้วก็ไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องไปสงกรานต์กันก็ดีก็ถือว่าบางคนก็น่าเห็นใจเพราะคนมากใช้รถใช้ถนนมากต้อง300 กว่าคนอะไรที่ล่วงลับไปก็ดีที่สูญเสียญาติพี่น้องสูญเสียการชีวิตก็ดีอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าโดยที่ไม่ได้เดินไปก็ถูกเขายิงลูกปืนมาโดนที่ศีรษะก็ดีหรือว่าท้องก็ดีก็น่าเห็นใจทุกคนถึงว่า นี่แหละจึงบอกว่าอันตรายอยู่ทุกฝีก้าวที่ทุกคนที่จะขอกรรมบางทีก็เป็นเรื่องกรรมเก่าถ้านึกถึงเรื่องกรรมเก่าถ้านึกถึงถ้าไม่นึกก็นึกว่านี่แหละเป็นการที่ประมาทหรือว่ามัวเมาหรือว่าทุกคนใจร้อนใจร้ายขึ้นวัยรุ่นนี่แหละใช้ปืนใช้อะไรกันแล้วก็ทำให้ทุกข์ใจใครทุกใจพ่อแม่ทุกใจญาติพี่น้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังบางทีก็โดนลูกหลงเหมือนกันบางคนนะบางคนเห็นว่าโดนรถไฟนั่งกันมาเต็มรถไฟมันก็ถึงคาตายเนาะถอยไม่ทันถอยกลับไม่ทันมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าสติปัฏฐานนี่แหละที่ว่าเจริญสติเจริญเมตตาเจริญสมาธิของเรานั่นเจริญปัญญาเนี่ยบางทีก็แคล้วคลาดก็เป็นบุญของพวกเราเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าอยู่ได้เพราะบุญนั่นบุญกรรมตกแต่งกันหรือว่าหนุนกันมา เพราะฉะนั้นเรา
เราเดินถูกทางแล้วที่ตามรอยพระอริยเจ้าหรือรอยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์ได้ทำเอาไว้ขอการของหลวงพ่อมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวราลักษณ์เจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อวินัยกับนมัสการหลวงพ่อสามารถค่ะโชคดีโยมปฏิบัติธรรมทุกวันเลยนะคะตอนแรกก็นั่งนิ่งๆก่อนนะคะแล้วก็ดูสภาพศพของตัวเองนะคะดูร่างกายเน่าเปื่อยนะคะแต่ว่าโยมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เป็นไตขั้นที่3กว่าแล้วนะคะจะไตวายแล้วนะคะโอ้มันลงมาไตหลวงพ่อบางทีก็เครียดเสียจากโรคไข้ไข้เจ็บนะคะหลวงพ่อจ้าก็ทีนี้สมาธิเนี่ยเมื่อเราทำได้ไวๆก็ดีได้ปองสังเวชแล้วก็กลับมาดูใจเราแล้วกลับมาดูใจเราด้วยเมื่อออกมาแล้วเราก็กลับมาดูใจเราเดินไปทางไหนแล้วก็เห็นการอิริยาบถของเราอิริยาบถ4เนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยก็ดีทำให้เรามีสติมากขึ้นนั่นนะที่เราเห็นกายเน่าเปื่อยอยู่ก็ดีนั่นนะเราก็ทำไปอีกทำต่อไปนั่นน่ะนี่แหละสมาธิกับวิปัสสนามันคู่กันนั่นน่ะให้ทำเอาไว้แล้วต่อไปพระอริยเจ้าก็จะได้เกิดขึ้นมาก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะบางคนบอกว่าสมาธิมันบางทีจิตของเราเนี่ยมันทำให้นั่นเหมือนกันนั่นบางทีมันก็ที่บอกว่ามันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆกรรมฐานเนี่ยเราก็ไม่กลัวก็แล้วกันเนาะแล้วการสรุปข้อค่ะเออพอหลังมาเที่ยววัดเนาะมาเที่ยววัดเพื่อยังมีกำลังอยู่มาเที่ยววัดนั่นแหละเพื่อครูบาอาจารย์หรือว่าทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำเนี่ยสมุนไพรไทยก็แนะนำก็ดีเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้หายได้แล้วก็บางทีก็ทานพวกชูรสมากเกินไปทานเป็นช้อนๆบางคนนั่นแหละก็ทำให้เป็นได้นั่นแหละเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยพวกอาหารเสริมทุกอย่างนั่นน่ะมันเติมพวกนี้เข้าไปก็เคมีทั้งนั้นนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกเราก็ต้องระวังนั่นน่ะทานอาหารเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราไม่ได้ปรุงอาหารเองนั่นน่ะนะคุณโยมนะถึงจะเป็นไงเราก็ไม่ต้องกลัวคิดว่าเรามีภาวนามีภาวนาก็ทำให้ใจเราเนี่ยเมื่อมันจะแตกดับยังไงก็ยังดีเรามีพระรัตนตรัยตามจิตใจของเราไปที่เราได้บ่มอินทรีย์ของเรานะนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนะเราก็จะได้ไม่เสียใจนะสายต่อไปครับหลวงพ่อจากสุราษฎร์ธานีครับโยมสมคิดเจริญพรจ้าโยมอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะสาธุมารายงานตัวค่ะผลงานค่ะสาธุตอนนี้พิจารณาอยู่แล้วมันมีอาการเลยว่ามันซึมซึมจะลืมเหมือนคนเมาอะค่ะเหมือนอดนอนนะใช่เหมือนมันอดนอนใช่ไหมเหมือนมันอดนอนจ้าแล้วข้าวมันทานไม่ค่อยได้อ่ะค่ะมันโล่งนะมันโล่งมันก็โล่งอยู่ใจมันปีติใจมันปีติมันไม่อยากหิว
ต่เราก็มันซึมๆเหมือนคนเมาอะค่ะเออเราเดินจงกรมเดินจงกรมน่าจะตอนนี้อย่าเป็นมันที่มันแคบพออยู่แต่ในห้องอะค่ะอืมแต่เดินจะเดินแบบฟังทางทีวีนะคะจ้าเดินแบบถอยหน้าถอยหลังเดินแบบถอยหน้าถอยหลังใกล้ๆนั่นแหละเราไม่ค่อยมีที่เดินถ้าน่าเห็นใจถ้าเราไปรอกบ้านได้เราก็เดินมีสตินั่นแหละตอนนี้มันทะลึมทะลือก็มันก็เหมือนอย่างกับว่ามันมาทุกอย่างสมาธิมันมาทุกอย่างนั่นแหละบางคนก็ปีติบางคนก็สว่างตาสว่างบางคนก็ก็เห็นนั่นน่ะเห็นข้างนอกเห็นข้างในบางคนสว่างนอนไม่หลับนะมันก็มีทุกแบบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวมันจะลืมตะลือเราก็ลืมตาไว้นะถ้าเรานั่งเราไม่มีที่เดินนั่นน่ะนะถ้าอยู่ตามแฟตก็ดีนั่นน่ะเราก็พยายามลืมตาไว้นะอย่าให้มันหลับนะอย่าให้มันไม่รู้ถ้ามันไม่รู้มันก็เป็นสมาธิไม่รู้นั่นแหละตัวรู้มันหายนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าตัวรู้มันไม่หายต่อไปมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคุณโยมเนาะถ้าโชคดีนะโชคดีนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นของที่ปัจจตังจริงๆนั่นนะบางคนก็ได้ดีบางคนก็มีปีติหลายปีแล้วมันก็ดับไปเราก็ต้องหากลับเข้ามาดูสมาธิอีกนั่นนะก็ดีนั่นนะมันทำเจริญสติมันหายไปก็นั่นแหละที่เราบอกว่าให้เดินจงกรมเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆมันจะดีนะมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็มีเวลาเดินมีบุญนั่นนะที่คนเดินได้นี่มีบุญนั่นนะที่หลวงปู่ต่างๆก็สายเดินทั้งคืนนั่นนะมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมสมศักดิ์จะเริ่มพร้อมจากโยมกับนักบวชการอาจารย์จะสอบถามว่าวิธีปฏิบัตินี่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างเวลามันมีพอเห็นอะไรสวยๆงามๆเนี่ยนะฮะมันมีกามคุณเกิดขึ้นเนี่ยเรารีบระลึกถึงอารมณ์ตรงนั้นจับรู้อารมณ์ตรงนั้นแล้วมันก็หายไปจับมันจับรู้แล้วก็พยายามจดจำว่าอารมณ์ตอนนั้นมันร้อนเย็นยังไงมันรุ่มร้อนมันมีลักษณะยังไงแล้วก็ไปจดจำตรงนี้พอทุกที่เจออารมณ์นี้มันดับได้ตลอดนะฮะมันต้องแสดงว่าขาดสติมันก็จะไปปรุงแต่งนิดนึงแต่พอมีสติปั๊บมันก็สามารถระงับได้ก็ดีแล้วทำไปนะอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องทำไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เชื่อมันเราก็รู้เฉยไว้เหมือนช้างใช่ไหมช้างเนี่ยที่เรียกว่าช้างตกมันช้างมันก็ดิ้นรนทีนี้เราก็มัดมันไว้ให้แน่นนี่แหละเหมือนจิตเรานี่แหละเราไม่เชื่อมันเราก็เหมือนมัดไว้เราก็รู้ไว้เนี่ยเหมือนมัดมันไว้นั่นแหละทีนี้ใช่ครับยังอย่างนี้เท่ากับไปบังคับมันแล้วบังคับทำงานนี่ไม่ใช่บังคับว่าเราไปดูมันไว้เฉยๆเราไปรู้มันไม่ตามมันนะมันส่งเสริมเราแต่เราไม่ส่งเสริมมันนั่นแหละมันเกิดใช่มันเกิดแต่เรามันก็ดับใช่แล้วพอทำบ่อยๆนี่มันจำอารมณ์มันได้เนี่ยตอนนี้มันไม่มีอารมณ์มันมีอารมณ์ทางเพศน้อยลงเยอะเลยดีนั่นน่ะนั่นน่ะดีแล้วได้ผลมากเลยใช่ดีแล้วนั่นแหละเราเฉยรู้เฉยเนี่ยนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่บอก
บอกว่าอย่าไปส่งเสริมมันแต่ว่าต้องใช้กำลังสมถะค่อนข้างเยอะอาจารย์ใช่นั่นแหละอดทนอดทนเหมือนไอ้เหมือนช้างผูกเชือกนั่นน่ะช้างล่ามโซ่นะถ้าล่ามมันไม่อยู่มันก็ขาดวิ่งไปเลยนั่นแหละแบบนั้นก็บางทีก็ใช้วิธีพิจารณาความสกปรกของร่างกายก็ไปช่วยพยายามมองดูให้มันเป็นสิ่งสกปรกปฏิกูลบางคนก็ทานอาหารน้อยลงนะใช่มาคล้ายๆว่าไม่ให้มันส่งเสริมมันมากนั่นนะอ๋อครับใช่ได้ครับขอบคุณมากครับจากการนมัสการนะสาธุทีนี้ก็เหมือนว่าทางโลกบางคนก็เหมือนส่งเสริมมันนั่นแหละก็ทุกไปทุกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเห็นไหมคนเราตีกันทะเลาะกันนี่แหละก็ไอ้เพราะส่งเสริมแบบนี้แหละใช่ไหมอยู่ไม่ได้ไปหาทุกข์มาใส่ตัวแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราพอสมควรแล้วเรานึกว่าเราก็เคยผ่านมาแล้วอะไรตาอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็ต้องเฉยๆไว้เฉยๆนี่แหละกุศลอันนี้ถ้าใครทำได้ก็ถือว่าการเวลามันน้อยลงทุกวันเนี่ยโลกนี้มันไม่แน่นอนนั่นเห็นไหมโลกนี้ไม่แน่นอนมันจะลบกันมันจะทุกข์ร้อนกันอีกมากใช่ไหมถ้าเกิดมันทำได้นั่นเกิดจิตใจมันไม่กลัวใครอ่ะมันก็เราก็ประมาทไม่ได้ใช่ไหมเลยโยมบอกว่าท่านกลัวไหมกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายแต่ตอนยังอยู่ก็ต้องทำความดีขั้นทุกคนนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละไม่งั้นเราก็จะทุกข์ไปสายเข้าจากประจวบครับหลวงพ่อเจริญพรนมัสการครับพระคุณเจ้าฮัลโหลอาจารย์สองรูปสาธุสาธุผมตอนนี้อายุ37นะครับเคยบวชมาครั้งหนึ่งตอนอายุ20ครับผมปฏิบัติอานาปานสตินี่ครับปฏิบัติไปมันมีอาการป่วยทางจิตต้องกินยาอยู่ว่าตอนนี้ครับคือว่าถ้าคำพูดได้เลยครับฟังอยู่ครับคือตอนนี้อยากปฏิบัติธรรมครับมันแบบปฏิบัติแล้วมันจะได้ไหมครับหรือว่าต้องรักษาโรคทางจิตให้หายก่อนครับมันอาจจะเป็นจิตเวชหรือเปล่าครับจิตเวชครับจิตเวชนะครับใช่จิตเวชนี่ต้องมาทานยาไทยทานยาไทยคู่กับยาหลวงนะแล้วมันจะหายนะลองมาวัดสังฆทานดูก็ได้นะถ้าว่างจิตเวชนี่ต้องกินถึง8เดือนนั่นนะแล้วมันจะหายถ้าเกินยาหลวงอย่างเดียวมันก็ไม่ยอมนะนะวัดสังฆทานมีใช่ไหมครับใช่ดีแล้วผมติดตามมาตั้งผมเป็นคารวาสนะครับยังไม่ได้บวชครั้งที่สองนะครับบางทีมันเครียดนะผมดีใจมากครับติดโทรติดนะครับใช่บางทีมันเครียดเนี่ยลองมาเที่ยวดูนะต่อไปสาธุครับอาจารย์เลือดลมบางทีก็เป็นกรรมใช่กรรมนั่นน่ะบางคนก็หายเลือดลมนี่แหละโบราณเรียกว่าบ้าเลือดบ้าลมเลือดธรรมนั่นนะบางคนนั้นหน้าตาดีแต่เป็นกันเยอะนั่นนะทีนี้ก็เขาก็สมุนไพรไทยๆเนี่ยดีนั่นนะรับรองนั่นนะเลือดลมเนี่ยนะมันเป็นอย่างบางคนเนี่ยเป็นฝ้าขึ้นเลยเลือดอยากจะฆ่าตัวตายบางคนกินไปก็หายหน้าตาที่เป็นข้าวตังนั่นน่ะดำหน้าดำนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าดีคนเราเนี่ยได้ศึกษานั่นน่ะได้ศึกษาภาวนาถ้าบางคนเนี่ยเขาได้จริงๆมันก็หายได้เหมือนกันนะที่พวกรู้ธรรมนั่นแบบคุณแม่บุญเรือนใช่ไหมพอรู้ธรรม
โรคภัยไข้เจ็บไปช่วยคนได้แต่ทำไมคุณแม่ไม่ช่วยตัวเองบอกว่าแม่ไม่ช่วยหรอกเพราะว่าถ้าแม่ช่วยตัวเองก็แม่ก็อยากอยู่ในโลกสิแม่อยากไปอยู่โลกเหมือนโลกนิพพานน่ะแต่แม่บอกว่าแม่อยากก็ไปพรโลกแล้วไปโลกข้างหน้ามันดีกว่ามันไม่ต้องมาทุกข์ร้อนมีกายมันทุกข์ร้อนกายเป็นรังของโลกไงนั่นน่ะกายเป็นรังของโลกโลกปวดหัวโลกคารพัดน่ะเส้นเอ็นเห็นว่ากระดูกหักกระดูกแตกบางคนน่ะที่นั่นน่ะไปยิงถูกศีรษะทีเดียวล้มเลยนั่นเห็นว่าน่ะดิ้นเลยไม่ตายถ้าไม่เป็นอัมพาตก็ขอย้ายเป็นเลยนั่นน่ะถ้าผ่านไปได้ก็บุญน่ะอายุ28เห็นไหมผู้หญิงเดินอยู่ดีๆโดนลูกหลงนั่นแหละบังเอิญกรรมมาทำไมจึงมีกรรมน่ะทำไมจึงเรียกว่ากรรมนั่นแหละก็เรียกว่าทุกมาแล้วถ้าพูดอย่างนี้ถ้าไม่พูดว่ากรรมก็ทุกนั่นแหละพ่อแม่เป็นทุกพ่อแม่สงสารนั่นลูกก็เจ็บใช่ไหมเราจะไปรู้แล้วเราอดีตชาตินี้เราไม่ได้ยิงนกไว้แต่ชาติก่อนเราไปยิงไว้เยอะเนี่ยมันก็เป็นได้นั่นเรียกว่านะมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเสียใจเกิดมาเนี่ยที่ว่ามาอะไรเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราคิดว่าเราทำไว้ก่อนแล้วนั่นเราทำไว้ก่อนแล้วถ้าเราไม่ทำมันคงไม่เป็นอย่างนี้นะคุณโยมเนาะทุกคนรักลูกทุกคนนะรักพี่รักน้องลูกตาย9ขวบเห็นไหมกำลังน่ารักคืนนี้มานอนกับคุณแม่สักคืนนึงพอพรุ่งนี้เช้าก็ไปส่งน้ำก็ไปเล่นตรงกลางกันรถไฟชนตายซะแล้วไอ้หนูคนนั้นตายเห็นไหมมันก็เป็นลางเนาะบางคนก็ยายผมอยากจะไปบวชเนนเนาะคุณยายนั่นน่ะมาไม่ทันยายไปงานศพเหนื่อยยายขอนอนก่อนนั่นน่ะหลานก็หลับไปโดนในพัดลมมันช็อตเอายายไอ้หลานก็ตายซะแล้วใจก็เสียใจว่าเออนั่นน่ะรักแสนรักก็ต้องตายเห็นไหมเพราะถ้าไปตอนเช้าก็ไม่ตายสินะแม่ดวงมันให้ตายนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าที่ตายก็อยู่ที่บ้านพอดีเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ญาติโยมบางทีก็โทรมาคุยนะสมาธิเนี่ยบางคนเห็นไหมบอกว่าสมาธิบางทีมันก็โยกคงนะบางคนโยกคงทีนี้มันมาทุกรูปแบบนั่นแหละมาไม่ซ้ำกันเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ลืมตาดูมันโยกยังไงมันโยกจริงหรือใจมันโยกนั่นน่ะเพราะว่าไปรู้มันมันไม่มีทางออกไงกว่ามันจะสงบให้ดูมันก็โยกโครงให้ดูนั่นน่ะแบบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยกโครงแล้วก็รู้มันแล้วก็เดินจงกรมเยอะๆถ้ามันสู้มันไม่ได้ก็เดินจงกรมนั่นน่ะแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราท่านบอกว่าถ้าเราดูมันจนชัดมันก็กลัวเรามันก็เงียบได้เหมือนกันคุณยายบางคนบอกว่ามันบางทีเนี่ยจิตใจเนี่ยบางทีมันก็ส่งเสริมเราบางทีมันก็ทำให้เราทุกข์ใจนะ
เราก็ไม่ทุกข์เนี่ยเราเข้าสมาธิได้มันก็ดับนั่นแหละมันเป็นกลางได้ก็เหมือนตาช่างแหละขึ้นลงใช่ไหมใจมันขึ้นมันลงมันไม่ยอมนิ่งทีนี้เราก็ดูมันเฉยๆจนกว่ามันจะอยู่กึ่งกลางเนี่ยมาตาช่างนั่นแหละมันก็ลงทางนู้นกดไปทางนี้ โยกไปโยกมานี่แหละเรื่องของจิตทั้งนั้นเรื่องของใจเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ดูไงดูอารมณ์ของเรานะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะคุณยายบอกว่านั่นแหละคุณยายยังไม่ตายมันก็ยังไม่ปรากฏนะสุดท้ายเนี่ยเหมือนบุญรักษาเนี่ยเขาก็จะมาแสดงให้ดู ยังไม่ถึงคราวตายบางทีเราเข้าสมาธิได้เราก็ยังอยู่ได้เราเข้ากรรมฐานของเราได้นั่นแหละเขาก็ยังอยู่กับเราเมื่อเราเกาะเราเอาไว้อยู่แล้วสังขารเนาะทนไม่ไหวแล้วนั่นแหละเขาก็จะแสดงเราก็รับได้บางคนบอกว่ายายหนูตายแล้วก็หน้าพองไม่เหมือนหน้าคนธรรมดา พอตายแล้วฉีดยาก็ยังสู้ยายไม่ได้เห็นไหมยายไม่ต้องฉีดยานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละเรื่องทุกข์เรื่องร้อนมันก็เรื่องจริงเรื่องนั่นแหละแต่มันจริงเฉพาะหน้านั่นแหละแต่เรื่องอมตะใช่ไหมที่จะได้นิรันดร์ก็คือนี่แหละมันก็ต้องอดทนทำทุกอย่างใช่ไหมคุณโยมเป็นอย่างนี้แหละนะถ้าให้อาตมาคุยคนเดียวก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะชั่วโมงหนึ่งอย่าให้อาตมาคุยคนเดียวนะนั่นนะพรุ่งนี้หลวงพ่อท่านจะไปนู่นนะไปญาติๆเขาก็นิมนต์ไปทำบุญให้ทำบุญเหมือนว่าปีใหม่สงกรานต์นะไปทำบุญกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สุพรรณใช่ไหมทางนู้นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าผ่านทางหนองกระดานไปทางนู้นผ่านหนองกระดานชัยนาทไปทางนู้นเนาะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนั่นอยู่ป่าลันวา ญาติโยมก็ญาติพี่น้องนะบางคนจากกันไปนานๆบางคนอยากเห็นหลวงพ่อนันก็ได้ไปร่วมทำบุญที่บ้านท่านเนาะพรุ่งนี้เราก็ว่าเราก็ไปเหมือนกันว่างก็ไปไปให้กำลังใจครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านอุตส่าห์ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นท่านก็นั่งรถก็ตับไม่ค่อยดีนั่นเห็นไหมคือคนมีโรคโรคประจำตัวนั่นโรคไปใกล้เจ็บนั่งรถทีไรก็เจ็บนะท่านเรียกว่าป่วยหน้าใสนั่นแหละเห็นไหมคนปฏิบัติเหมือนไม่ป่วย นี่แหละคุณโยมเป็นอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะ บางคนเห็นไหมเนื้องอกในท้องเนื้องอกสมองเห็นไหมเนื้องอกในท้องในสมองเป็นมะเร็งก้านสมองผ่าก็ไม่ได้เห็นไหมต้องกินยาไทยนั่นเห็นไหมผ่าก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าดีนะพวกเราได้นี่แหละช่วย ยากลางบ้านได้ช่วยได้ช่วยคนได้ช่วยชีวิตคนเหมือนอย่างนิวเคลียร์มาเนี่ยเราจะเอาอะไรทามันนั่นถ้ามันไม่ตายมันเน่าตามตัวเนี่ยเห็นไหมเราจะอะไรก็ต้องยาส้มสูตรหลวงปู่ฟันดิทานั่นกินมั่งทามั่งกินเนี่ยมันเปรี้ยวอ้าวเราจะไปกลัวทําไมล่ะ เราก็เอาสลิงสิเอาหลอดดูดให้มันเลยคอไป
จ้างมันก็ไม่เปรี้ยวจ้างมันก็ไม่ขมใช่ไหมเอาหลอดดูดเข้าไปสิให้มันเลยคอเราออกไปใช่ไหมคิวหาเนี่ยลิ้นที่บอกว่าวิญญาณที่อยู่กับลิ้นนั่นแหละวิญญาณที่อยู่กับตาวิญญาณที่อยู่กับหูมันรับรู้นั่นรับรู้อารมณ์นั่นจึงบอกว่าทำไงจะไม่ให้โกรธใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าไม่พอใจกับโกรธนั่นทุกข์ขึ้นมาคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นของดีแต่ต้องฝึกนะไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าคารวาสใช่ไหมถ้าได้ทำแล้วบางคนบอกไม่เชื่อแล้วครูบาอาจารย์ยังไม่เชื่อเลยหลวงปู่เห็นว่าอายุมากแล้วก็ไม่เชื่อหลวงปู่ไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่เชื่อนั่นเองอยู่ในวัดเดียวกันก็ไม่เชื่อนั่นแหละก็พอไม่เชื่อก็เอาตังมาก็แล้วกันนั่นแหละใจไม่ยอมมันนั่นแหละเห็นไหมก็เป็นอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ก็เรียกว่ามันทำไม่เท่ากันนะหลวงปู่ท่านทำมาจนสร้างวัดสร้างวาได้ไม่นักปฏิบัติบางคนไม่เชื่อก็น่าคิดนี่แหละจึงบอกว่าเห็นว่าเหมือนอย่างท่านอาจารย์ต๋องท่านนุ่มๆเห็นไหมที่อยู่สนามใจท่านก็อุตส่าห์มาบวชท่านเชื่อแล้วว่าบุญเนี่ยมีจริงเนาะเห็นไหมอะไรก็สู้บุญไม่ได้สู้ภาวนาไม่ได้ท่านก็อุตส่าห์บวชเห็นไหมบวชแล้วก็ช่วยครูบาอาจารย์ได้ไปสร้างพระเจดีย์ให้หลวงปู่กันอะไรต่ออะไรนี่สร้างบุญแต่พ่อแม่ท่านก็ป่วยพออายุมากเห็นไหมมันเป็นธรรมดาเลยเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยถึงบอกว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าเป็นบุญมากนั่นเหมือนทิเตกก็ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมนั่นเจ็บป่วยเป็นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นทุกก็เป็นธรรมดาของโลกนั่นถึงบอกว่าเราสนุกสนานอยู่ไม่นานนั่นนะเห็นไหมตำบาตำครับนั่นนะเขาก็นึกว่าเราเสวยให้มันนานก่อนแล้วเราค่อยมาบวชบางคนเข้าวัดนะบางคนก็มีนิสัยมาต้องกับเด็กๆใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วเราเชื่อไว้เชื่อการปฏิบัติแล้วเราก็ทำของเรานี่แหละถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันติดตัวเราไปนั่นแหละบาปมันก็ติดตัวเราไปเหมือนกันนั่นแหละถึงบอกว่าลุงพ่อสนองลุงพ่อสังวานนั่นก็สบายแล้วนั่นท่านก็สงสารลูกศิษย์แต่ทำไงได้นั่นแหละท่านก็วางแบบแผนเอาไว้นั่นแหละเหมือนท่านอาจารย์ไวรินนั่นก็อุตส่าห์ทำของท่านใช่ไหมพระครูนั่นแหละเห็นไหมท่านก็พยายามต้องทำกันทุกคนนะไม่ทำไม่ได้แล้วนี่แหละวิทยายุทธขั้นสุดท้ายใช่ไหมศีลสมาธิเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ทำลำบากสินั่นแหละเห็นไหมไปเกิดเป็นอึ่งอ่างเขาอยู่ในใต้ดินนะพอฝนตกมาเขามาร้องให้ฟังนะเอาแล้วไปจับเขากินแล้วนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าอยู่ในใต้ดินลุงปู่บอกมันมนุษย์ตาลบไปอยู่ใต้ดินแล้วเราก็ยังไปกินมันอีกนั่นท่านบอกท่านก็สงสารมันท่านก็เล่าเปรียบเทียบนั่นถ้าเราไปเกิดเป็นหอยใช่ไหมเราไม่ได้มองหน้าพระอาทิตย์เลยแต่ก้มหน้าอย่างเดียวหอยคงมันเดินก้มหน้าท่านบอกว่าโอ้หอยนี่มันมีกรรมมากไอ้ปลาไหลมันยังขึ้นมานะมันอยู่ใต้ดินแต่มันขึ้นมาดู
มันขึ้นมาเหมือนในไอ้ต้นไม้ที่งอกได้เหนือน้ำมันเห็นคนมันก็หดลงไปในรูมันนั่นแหละใช่ไหมปลาไหลนั่นยังดีไอ้หอยนี่มันน่าสงสารมากนะเห็นไหมไปเกิดเป็นหอยแล้วก็ลำบากเป็ดมันมาเจอก็มันก็กินสัตว์สารพัดนะใช่ไหมมันกินกันเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเคารพคุณพ่อคุณแม่มาเกิดเนี่ยมาสร้างบุญมาสร้างความดีเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่านมาสร้างความดีแล้วท่านก็ไปนั่นแหละท่านให้กำลังใจประสบนิกรทั้งหมดนั่นแหละท่านแนะนำมาไว้นั่นแหละทุกอย่างนั่นแหละแล้วท่านก็จากไปนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนะทุกคนนะไปในสถานที่ที่เลื่อนเลิงกว่านี้มีความสุขใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่าคนไปทำลงทานกันสนุกนะนั่นนะเลี้ยงคนไปไหว้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีเพราะฉะนั้นนะเรานี่นะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมท่านทำมาไว้แล้วคนก็นึกถึงเนี่ยกษัตริย์ที่มีบารมีมากนั่นนะที่บอกว่านี่บรมโพธิสัตว์ที่มีบารมีนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมใครจะมาทำบุญเนี่ยเห็นไหมทำบุญให้ในหลวงกันเท่านั้นเท่านี้เห็นไหมไม่มีกษัตริย์ไหนยืดยาวเหลือเกินทำบุญกันเห็นไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่าทุกคนเนี่ยบุญดีกว่าสู้บุญไม่ได้หรอกนั่นน่ะชั่วนิรันดร์ถ้าเขียนเอาไว้ก็ไม่มีใครลบก็อยู่อย่างนี้ความดีของท่านใช่ไหมใครไปเปิดดูก็ทุกคนต้องดีใจว่าโอ้ท่านเก่งเนาะท่านทำใจได้ยังไงนี่แหละใจเกิดจากสมาธิเกิดจากกรรมฐานนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยเราเด็กๆเชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไว้เราก็ไม่ต้องทุกข์ใครมารังแกไปกินข้างทางก็ดีอะไรต่ออะไรไม่ได้นั่นเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ไม่เคยทะเลาะกับใครมาตีมาฟันจำผิดตัวหรือไง แขนนับขาดเลยมั้งเห็นไหมเขาก็ถ่ายให้ดูว่าเออมันเป็นได้เนาะสารพัดเรื่องแต่เรื่องที่น่าสงสารที่สุดคือลากกระเป๋าผู้หญิงไปเนี่ยคนก็ติดไปตั้ง50 เมตรโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดหน้าตาทะลอกละสงสารใช่ไหมนี่แหละเราไม่ต้องไปเลือกงานนั่นแหละเราเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมแบกกระสอบข้าวสารก็ยังแบกได้ใช่ไหมเราไม่ไปคดโกงไม่ไปกระชากสีสร้อยใครมันก็มีความสุขใช่ไหมนั่นเราลูกผู้ชายอก3 ศอกเราไปแย่งเขาอย่างเงี้ยจับได้มันดีที่ไหนใช่ไหมอายเขาอายไปถึงตระกูลเรานั่นมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับหลวงพ่อจากโยมลุงนภาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมอยากถามว่าหนูว่ามีทุกข์มากเลยนะคะมีทุกข์มากแบบว่าหรือว่ามันเหมือนจะข้างอ่ะมันจะข้างมันกระตับกระต่ายอยู่เฉยไม่ได้ทีนี้หนูก็เลือกเอาเดินจงกรมเพราะว่านั่งสมาธิหนูก็นั่งไม่สงบยืนสมาธิหนูก็ยืนไม่สงบทีนี้หนูเดินจงกรมแทนได้ไหมคะได้แล้วเราจะได้บุญเหมือนกันไหมคะได้นี่เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินนั่นแหละเราได้อย่างเดียวค่ะเออนั่นแหละตอนเนี้ยมันทุกข์มากต้องเดินมากๆเดินมากๆทุกวันค่ะ
ใช่ดีดีดีปวดท้องคนแก่ค่ะค่ะทีนี้ว่าพอเราเดินมากๆประมาณสักชั่วโมงเมื่อโมงหนูก็นั่งพักหนูก็เดินต่อเพราะหนูไม่รู้จะทำอะไรแต่หนูว่าอย่างเงี้ยเดิมใจหนูว่ามีเรื่องทุกข์ใจมากทุกข์มากจนแบบว่าเราอยู่เฉยไม่ได้เราจะคลั่งเราจะบ้าอย่างเงี้ยหนูก็ใช้เดินเอาพอเดินแล้วหนูก็มานั่งพอมานั่งนั่งก็ไม่สงบหนูก็ไปเดินอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งนะต้องเดินถ้ากุมใจมากๆจะไปเดินจะไปเดินนะเอ้ยอย่าไปนั่งนั่งแล้วมากุมใหญ่นั่งแล้วมากุมใหญ่แล้วก็มันคิดอะไรฟุ้งซ่านคิดไม่ก็ไม่รู้อะค่ะทีนี้หนูยืนมันคิดมานานยังคิดมานานยังคุกมานานแล้วค่ะแต่ทีนี้ว่าเรื่องเนี้ยมันคือว่ามันเกิดไรห่างมันย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าที่ว่าคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยคิดไหมแบบนั้นไหมโอ้แบบคิดว่าจิตเวทที่แกคิดอยู่ใช่อยู่ครั้งนึงคะอยู่ครั้งก่อนแม่หนูนั่งจนหมดลมหายใจนั่งจนไม่มีลมหายใจอ่ะหนูก็คิดว่าอุ้ยจะตายแล้วเหรอที่อ่ะจะตายแล้วเนี่ยหนูจะทำมันสงบนะมันสงบโอ้ยหายใจใหญ่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันสงบให้ดูทีนี้ท่านหนูมาที่วัดนะมาถามหลวงพ่อสามารถบางทีแนะนำให้กินยาไทยนะดีสาธุต้องไปที่วัดใช่ไหมคะใช่ต้องไปมาวัดถ้าว่างๆยาไทยดียาไทยใช่ใช่ยาไทยยาใช่ไหมคะใช่ยาไทยดีค่ะค่ะค่ะเนี่ยหนูนั่งไม่ได้เลยยืนก็ไม่ได้เลยพี่หลวงพ่อสนองบอกว่าถ้ายืนแล้วเราต้องรับลมแล้วมันหายใจแล้วมันกดเก่งด้วยใช่ไหมกดด้วยใช่ไหมนั่นเวลาเดินเวลาเดินเนี่ยตอนแรกมันก็แย่นะคะพอแต่เวลาเราแข่งใจเป็นมาหลายเดือนยังเป็นมาหลายเดือนยังเป็นปีแล้วค่ะโอ้ใช่นะมาให้ได้นะวันหลังเอาขอละไอ้เบอร์โทรศัพท์หลังไมค์ก็ได้นะไว้คุณพ่อดีดีงั้นหนูเดินแทนนั่งนะคะแล้วยอมจำไว้นะแล้วก็มาให้ได้จะได้หายสาธุเลือดลมทีนี้ก็ไอ้การที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเหมือนสามเณรเอแกเป็นไอ้จิตเวชเนี่ยแกก็เข้าโรงพยาบาลตลอดไม่ยอมหายต้องกินยาสมุนไพรคู่กันเจ้าวาดเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเราก็สงสารพอ5-6เดือนก็ต้องไปไปนอนโรงพยาบาลนั่นนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่ากรรมของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันครูบาอาจารย์บางคนเห็นว่าเขาต้มยาให้กินสมัยสมุนไพรมาเป็นเป๊ะๆเลยนะโอ้บางคนนี่ดาราคนนั้นมีไหมที่ในกุฏินั้นกุฏินี้ล่ามโซ่ไว้นะหลวงปู่ชอยสายข้าจากลพบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเฉลียวเจริญพรใจโยมโชคดีคุณโยมอยากถามหลวงพ่อจะพาลูกเป็นผู้เสียเกินแต่ก็ดูรายการทุกวันอยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกโยมอะเสียชีวิตไปโยมก็เศร้าโศกคิดตลอดเวลาโยมก็ไปทำบุญทุกวันนี่จะได้บุญไหมคะภาวนาจะได้เยอะเยอะใช่ภาวนาด้วยนั่นแหละโยมก็กวดน้ำทุกวันก็อธิษฐานอย่างนี้บางคนเนี่ยจะทุกข์ไป3-4 ปีเลยถ้าโยมผู้ชายตายนะบางคนนั่นแหละอันนี้ลูกสาวเจ้าค่ะนั่นแหละทีนี้ก็ภาวนาไว้ใส่บาตรทำบุญนั่นน่ะใช่ไหม
นั่นแหละโยมก็ไปทำบุญทุกวันที่เขาเสียชีวิตไปไม่เคยหยุดเลยค่ะไปทุกวันเออเขาเป็นอะไรตายอ่ะเขาเป็นอะไรตายอ่ะเป็นมะเร็งเจ้าค่ะโอ้นั่นแหละอายุแค่39เองใช่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง39ปีนะคะโรคโรคร้ายมันเครียดใช่โรคโยมก็อยากรู้ว่าเขาได้บุญมั้ยที่ทําทุกวันกวดน้ําทุกวันเนี่ยเขาใจดีเขาใจดีใช่มั้ยเขาใจดีนะใส่บาตรอยู่เรื่อยๆนะเขาใจดีสงสารเขาเหลือเกินเขาใจดีนะเขาใจดีนะเออเขาไปดีเขาอยู่ยังไงโยมก็อยากจะรู้เหลือเกินเขาก็ไปเป็นเทวดาที่เขาไปเป็นรายการหลวงพ่อทุกวันทุกวันเขาไปเป็นเทพสมาธิเออถ้าเขาไปรายการทุกจ้าถ้าเขาตายนะถ้าเขาตายแล้วเขาถือศีลอยู่เขาไปดีโยมเนี่ยมันวัดกันตรงเนี้ยที่ว่าเขาไปตรวจมนต์ทุกวันเขาลืมหัดอย่างนี้ค่ะเออดีแล้วดีแล้วเขาไปดีนะคะหลวงพ่อไปดีพอดีมีญาติมาจากวัดสังฆทานเขาแนะนำให้ดูรายการหลวงพ่อก็นอนอยู่นี่นะคะสาธุอยากไปเหลือเกินแต่ก็ยังมีภาระอยู่จ้ะค่ะเอาอยู่บ้านนั่นแหละก็ป่วยจ้ะค่ะเออฮะสามีก็ป่วยติดเตียงคอยอยู่อย่างเงี้ยโยมทำไมบาปกรรมมากมายอย่างนี้มาทานยาไทยดูมั้งนะเนี่ยวัดสังฆทานพูดไม่ได้แล้วจ้ะค่ะพูดไม่ได้ป้อนข้าวได้อยู่เขาพูดไม่ได้ด้วยนะจ้ะเขาว่าเป็นอัมพฤกษ์ไม่ได้เลยเป็นอัมพฤกษ์อีกก็ไม่ได้จ้ะอัมพฤกษ์กี่ปีละกี่ปีละสิบกว่าปีแล้วเจ้าค่ะโอ้โหนานด้วยไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะคือก็คอยอย่างเดียวแต่เราไม่ไปโรงพยาบาลเส้นมันตายหมดสินะจ้าแข็งเส้นแข็งค่ะเออนั่นแหละวันนั้นท้องเสียจะฉีดยาก็ฉีดไม่เข้าพยายามนะพยายามย้ายหลังเน่าคอยตีไว้คอยตีตบตบไว้คอยเอามือตบตบไว้นะตบตบตำขาใช่นอนที่นอนอะไรนะที่นอนเป็นลมนะเจ้าค่ะนั่นแหละแล้วก็คอยตีไว้ด้วยเนื้อจะได้หนาขึ้นหนังอ่ะนั่นแหละไม่งั้นหนังมันจะบางบางฟองไปทั่วนั่นแหละนั่นแหละใครตบไว้นะใครตบไว้นั่นแหละเย็นเช้าเย็นเย็นนะใช่ใครตบไว้แล้วจะไม่เน่านะอ๋อตบหน้าเหรอคะไม่ตำตัวนะตำหลังอ๋อตบให้ดูเออนั่นแหละจ้าโอ้อยากรู้ว่าแค่ลูกสาวเขาได้บุญไหมได้ที่ได้ใจเราดีวันพระโยมก็ต้องไปนั่งฟังเทศทำให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ใจเราดีไม่เป็นไรนะคุณโยมนะใจเขาดีด้วยนั่นน่ะใจเขาดีเหรอคะเออนั่นน่ะใจเขาดีเขาใจแข็งเจ้าค่ะเขาไม่กลัวตายอย่างนี้นะเขามีภาวนาไปแบบสุดๆจ้ะเออเขามีภาวนาเขาไปเป็นเทพได้นั่นน่ะจ้าโยมมาดูรายการตลอดไม่เคยได้ดูข่าวสารอะไรเลยดูรายการหลวงพ่อเนี่ยเจ้าค่ะมันก็สบายใจหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมภาคอีสานก็เขาก็มาเปิดกันเรื่อยก็ดีละดีจ้าเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จะไปที่นั่นเลยเจ้าค่ะภาระยังมีอยู่เจ้าค่ะทุกคนหลวงพ่อแค่นี้นะเจ้าค่ะโชคดีโชคดีนี่แหละที่คนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยถ้านวดดีถ้านวดนวดแล้วก็กินยาจะกลมเปิดนะยาติดสูตรของหลวงพ่อสนองนั่นน่ะสามหม้อใหม่ๆมันจะหายได้นั่นน่ะมันจะหายได้นะมันเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละคุณโยมทีนี้คนไม่รู้อ่ะตกรถใหม่ๆเนี่ยถ้านวดดีเส้นเนี่ยนวดดีมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอัมพาตถ้าไม่รู้ก็นอนอยู่เฉยๆก็มันเคลื่อนเส้นมั่งอะไรมั่งก็ทำให้เดินไม่ได้เนี่ยมันก็น่าสงสารที่ว่าชีวิตนี้หมดอิสรภาพต้องนั่งรถเข็นกันอะไรกันนั่นมีสายเข้าจากประทุมครับหลวงพ่อจากโยมโยมนาฏเจริญพรจ้าโยมค่ะ
นมัสการค่ะท่านโชคดีอยากจะขออยากจะขอสอบถามเรื่องการเจริญสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะคือเดิมเนี่ยเขามาเป็นบางครั้งอะค่ะอยากจะทำให้ได้ตลอดไม่ทราบจะต้องทำยังไงบ้างคะก็จะขอคำแนะนำนั่นเนี่ยเราก็สังเกตลมหายใจเข้าออกของเราท้องพองยุบอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เฉยๆนะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สังเกตท้องพองยุบไว้ถ้าเราไม่คุยกับใครแล้วก็จับเนี่ยเหมือนจะใกล้ชิดลมเนี่ยใกล้ชิดเราถ้าเราจับเอาไว้นะนั่นน่ะทีนี้เราพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้จับลมเราก็จับปากของเราสินี่แหละขยับไปขยับมานี่แหละเนี่ยลมแอบปากของเรานั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิเราก็ดูรู้สงบก็รู้เราคิดไปข้างนอกเราก็รู้เราก็กลับมันไปเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่กายที่สมาธิของเรานั่นน่ะที่เราหายใจเข้าออกแล้วนั่นแหละเราก็ดีทำให้เราได้ทั้งข้างนอกข้างในนะลืมตาเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาหลับตามันเป็นสมาธินั่นแหละใจมันเป็นสมาธิมันคู่กันนะไม่ทิ้งกันเนาะมันเป็นพี่น้องกันนะโยมนะเราไม่ต้องใจร้อนคุณโยมไม่ต้องใจร้อนว่าแล้วมันจะเกิดอะไรแล้วมันเกิดเองเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้แล้วมันจะแตกกิ่งก้านสาขาของมันเองนั่นน่ะเราจะไปดึงมันอย่าไปดึงไปดูมันนั่นน่ะว่าเมื่อไหร่มันจะยาวเมื่อไหร่มันจะสูงขึ้นมาอะไรต่ออะไรไม่นึกอย่างนั้นแต่เรามีหน้าที่รู้เนี่ยกินรู้นอนรู้นี่แหละแล้วก็ดีไปทำไปนะนั่นะกินรู้นอนรู้เดินรู้เนี่ยโอ้โหมันทำยากนะมันคอยจะลืมอ่ะใช่ไหมที่เราขาดตอนเนี่ยมันลืมพระอริยเจ้าท่านไม่ขาดท่านไม่เผลอนั่นแหละบุญของท่านมาแล้วแบบอย่างนั้นอ่ะพวกโสดาบันนั่นก็เผลอน้อยแล้วนั่นแหละอารมณ์ของท่านใช่ไหมที่บอกว่าพระโสดาบันเหมือนว่าอีก7ชาติเนี่ยนะท่านบอกว่า7ขณะจิตเนี่ยนะนั่นน่ะบางทีก็ไม่ต้องมาเกิดนั่นน่ะก็บรรลุบนนู้นเลยนั่นน่ะนะคุณโยมนะทำไปเถอะคือตอนเนี้ยค่ะหนูใช้วิธีดูตรงที่ฐานที่ตั้งอยู่ตรงหน้าอกนะคะทีนี้ถ้าประกบกับการทำลมหายใจเข้าออกด้วยนี่ไม่ทราบว่าได้ไหมคะต้องนะอีกทีค่ะไม่ได้ยินจากเบาตอนนี้ค่ะดูกายโดยการดูจิตที่ฐานนะคะกลางกายอะค่ะดูตัวที่จิตดูฐานกลางกายค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ดูมันก็รู้มันก็แล้วกันนะดูมันเฉยๆนั่นแหละมันจะเป็นยังไงเราก็รู้เฉยว่าแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาที่สงบนะมันเป็นอย่างนั้นนะหมดเวลาช่วงแรกใช่ไหมหมดเวลาใช่ช่วงแรกเดี๋ยวมาคุยใหม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเ
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124026
1240-42ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่งบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ทุกโศกเป็นของคู่กันความดีเป็นของคู่โลกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะฝาก เป็น SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีเวลาอีกตั้งชั่วโมงเราก็ได้สนทนากันได้ธรรมะก็ถือว่านี่แหละธรรมะก็อยู่กับธรรมชาติหรือว่าครอบครัวชีวิตของครอบครัวเนี่ยที่หนักเหลือเกินนี่มีสายว่างครับมีคำถามบ้านครับหลวงพ่อมาจากนครพนมครับโยมถามว่าเวลาเข้าสมาธิได้แล้วทำไมถึงได้ยินเสียงพวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกครับหรอจิตสงบจิตมันสงบได้ยินแรงเนี่ยเรียกว่าจิตสงบแต่บางคนก็ได้ยินถึงลมหายใจของตัวแรงนะว่าบางคนเนี่ยนั่งอยู่เฉยมันจะไม่ได้ยินอะถ้านั่งสงบอ่ะจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันทำงานหนักเหลือเกินนะคุณโยมนะสิจิตมันสงบครับมีสายเข้าจากโคราชครับหลวงพ่อจากโยมนิพาเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อจ้าโชคดีคุณโยมอยากจะถามหลวงพ่อจ้าผมนั่งสมาธิทุกวันนั่งเช้านั่งเย็นแล้วก็แผ่น้ำจนกุศลนี่สมทัญญาฉันได้ไหมคะได้บุญนั่นแหละที่เราภาวนาเรารักษาศีลภาวนาเนี่ยนี่แหละเท่ากับบวชอยู่บ้านบวชใจแต่ผมไม่ได้เข้าที่วัดนะคะไม่ต้องอยู่บ้านนี่แหละเราพระโพธิสัตว์โบราณเนี่ยสมัยโบราณแล้วก็อยู่ในป่าเจ้ารอถึงวันพระสิบห้าค่ำครึ่งเดือนท่านก็สมาทานศีลของท่านอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะโยมนะเพราะหนูไม่เคยได้ไปเข้าวัดกับเขาเลยค่ะหนูไม่มีเวลาเออนั่นแหละทำแต่หนูนั่งสมาธิที่บ้านทุกเช้าทุกได้ทำไว้เถอะนั่นแหละทำไว้อย่าลืมใจบาตรนะหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรน่ะเขาจะได้ไหมคะได้นะเพราะว่าทำไปเถอะทำไปแล้วก็ปวดน้ำนั่นนะเป็นตาทุกวันอย่าลืมนะไถ่บาตรด้วยชาติหน้าเราได้กินของเราถ้าเรายังมีภพภูมิอยู่เราจะได้อาหารทิพย์นะนั่นนะอ๋อ
เจอโอ้สาธุสาธุเดี๋ยวนี้คนมันจะลืมพระกันหมดแล้วมันกลัวพระนะหนูเคยโทรไปถามหลวงพ่อครั้งเดียว8เดือนมาแล้วตอนนั้นหนูทรมานมากเลยหนูก็จะตายแบบมันคิดมันกุ้มมันมีหลายเรื่องกับหลวงพ่อพอหนูโทรไปหาหลวงพ่อหนูก็มานั่งสมาธิตั้งแต่7-8เดือนมาเลยตอนนี้หนูสบายหนูมันจะขึ้นสวรรค์เลยค่ะดีแล้วมันขึ้นสวรรค์ตัวมันปิวแบบมันสบายแบบทุกอย่างไปหนูอยากทราบแค่นี้นะคะอยากทราบว่าหนูแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาจะทำอะไรดีนะคะได้นั่นน่ะท่านบอกว่าก่อนจะนั่งแล้วก็เจริญเมตตาเดินไปไหนก็เจริญเมตตาเนี่ยนั่นน่ะนั่งสมาธิแล้วเราก็แผ่เมตตานั่นน่ะให้เนาะไปหลวงพ่อหนูดูรายการช่องหนึ่งมีพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าให้นั่งสมาธิอย่างน้อย6ชั่วโมงถ้านั่งได้นะถ้านั่งได้นะดีนั่งได้ถ้านั่งได้นะดีหมดอ่ะเดินได้เดิน6ชั่วโมงนั่ง6ชั่วโมงได้ก็บุญเลยนั่นใช่แต่ตอนหนูก็นั่งแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่หนูก็ทําทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนั่นแหละถ้าใครนั่งได้นะมันก็เป็นบุญนั่นน่ะเป็นบุญของคนนั้นจ้านอนก็นอนก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญนั่นแหละใจดีแต่ตอนนี้หนูก็ยังดูหลวงพ่ออยู่ในโทรทัศน์นี่ดูทุกวันเลยค่ะแต่ทีนี้แหละค่ะสวัสดีจ้าจ้าเพราะว่าการเนี่ยเห็นมาเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ลำบากเห็นไหมพระสงฆ์ที่ทำดีเนี่ยมันก็เยอะนั่นนะคนไหนทำไม่ดีก็ลูกของโยมนั่นนะใช่ไหมลูกของโยมพอมาเข้าโรงเรียนเหมือนกันนั่นนะบางคนเห็นไหมไปยิงกันบางคนก็เรียนจนจบเป็นอาจารย์บางคนเห็นไหมเป็นมหาเป็นปริญญาเก้าปริญญาแปดอะไรนะนั่นนะเพราะว่าเขารักไฟดีเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมบางคนนะปวดมาต้องเนรมาเป็นเจ้าคุณนะเห็นไหมนั่นแหละก็เพราะว่าเขาใฝ่ดีเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นอะไรนั่นแหละเขาพยายามทำดีเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าใครทำไม่ดีตำรวจเขาก็เอาไปเองอะไรต่ออะไรบ้านเมืองเขาก็คอยดูว่าเห็นไหมทีนี้บางคนก็พระสงฆ์เนี่ยมีเยอะไงพร้อมบวชก็ได้แกล้งกันก็ได้นั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราประสบนิกรเนี่ยต้องเราก็คอยสอดส่องว่าอย่าทิ้งทานบารมีเนี่ยเดี๋ยวก็ล้างกันหมดสินะเนี่ยอยู่ตะบนนอกล้างกันเยอะเลยนั่นเห็นไหมแล้วก็อยู่ไม่ถูกทิศถูกทางเจ้าวาดบางทีก็อยู่องค์เดียวอยู่มานานก็ล้างหมดนั่นอยู่ไม่ถูกนั่นฝาพระประธานมือฝาเจ้าวาดองค์เดียวอยู่แล้วจะอยู่ร่มเย็นนั่นแล้วก็ผู้คนญาติโยมก็เข้าใจกันพระนั่นน่ะตามวัดก็ดีบางในกรุงเทพยังอยู่ไม่ถูกทิศเลยนั่นน่ะเห็นมาบางที่นั่นน่ะเขาไม่เชื่อแต่ละก็เลยทุกวันนี้ก็เลยทุกนะทุกใจอยู่แบบทุกใจบางที่นั่นน่ะถึงว่าอยู่ไม่ถูกนั่นน่ะหลังฝาพระประธานโบสถ์นั่นน่ะเนี่ยบางทีโบสถ์อยู่ทางนู้นเจ้าวาดไปอยู่ทางนู้นมันก็ไม่ถูกทิศกันนะเนี่ยยิ่งอยู่บ้านนอกยิ่งล้างใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าบางทีผู้ใหญ่ท่านก็เหนื่อยนะพระผู้ใหญ่ท่านก็เหนื่อยท่านก็บางทีท่านก็ไม่จะต้องให้ท่านสอน
บางทีไอ้ศาสตร์ตัวเนี้ยบางทีก็พิมพ์แจกกันก็ไม่ค่อยเอาเรื่องกันก็เลยทำให้หมดไปทำให้นี่ถึงว่าก็น่าเห็นใจวัดวารามบ้านนอกเห็นไหมอยู่กันองค์สององค์ที่ก็ล้างไปนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเอาพระใส่กุฏเนี่ยมันยากนะสร้างวัดสร้างวานมันสร้างง่ายจะสร้างพระใส่กุฏเนี่ยพระสงฆ์มันยากแต่หลวงพ่อสังวานเข้าใจพูดไม้ที่มันยืนตายในป่านี่มันหายากเหมือนสมภารบวชจนตายนี่หายากเหมือนหลวงพ่อสนองใจท่านแข็งเหมือนหลวงพ่อสังวานท่านไม่คิดอยากจะศึกใช่ไหมนะครับเพราะว่าท่านมีกรรมฐานของท่านมีวิปัสสนาของท่านเด็ดยังมีแหละจึงบอกว่าหลวงปู่มั่นใช่ไหมท่านเป็นเหมือนผู้นำใหญ่เหนื่อยทั้งปีเหนื่อยตลอดชีวิตเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าพอถือผ้าสามผืนก็ถือจริงๆนั่นป่วยก็ต้องกับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมก็โยมอยากจะถามหลวงพ่อหน่อยค่ะถามได้คือโยมคุยกับข้างๆบ้านเนี่ยก็คุยเรื่องทำบุญกันโยมก็บอกว่าโยมทำบุญน่ะโยมก็ไม่ได้อธิษฐานให้ตัวเองหรอกอธิษฐานให้กับลูกบ้างหลานบ้างอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ตายไปอ่ะระวังจะเป็นเปรตนะอันนี้ก็ข้องใจอยากจะถามพ่อก็มันจะจริงไหมครูบาอาจารย์บอกว่าขอให้บุญของเราด้วยนะเทวดาที่มารักษาเราด้วยขอให้เขาได้บุญด้วยนั่นนะขอให้จิตวิญญาณเราได้บุญด้วยเนาะนั่นนะแผ่เมตตาให้ตัวเองท่านบอกท่านบอกอย่างนั้นนะจ้าต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละก็ดีเหมือนกันนั่นนะขอให้โยมพบาลถ้าลูกจำไม่ได้ก็ขอให้โยมพบาลช่วยจำไว้ด้วยนะบอกกับฉันด้วยนะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมลืมนั่นน่ะปกติโยมจะนั่งสมาธิจ้าทุกวันค่ะอืมกลางวันถ้ามีเวลาโยมก็จะนั่งจ้ากลางคืนก็สวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งก็ทำไว้เถอะคุณโยมดีนั่นนะดีมากมากโยมก็จะเปิดวิทยุเป็นสังฆทานนะครับเป็นมงคลใช่ไหมเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เนี่ยเห็นไหมบางคนเขาลบราฆ่าฟันกันเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องลบอย่างเดียวแต่เราคิดเรื่องบวกใช่ไหมเรื่องทำความดีไปนิพพานให้ฝ่ายนึงก็ทำไงจะฆ่าคนนู้นคนนี้ฟาดกับเขาก็ไปไม่ค่อยได้มันโรคปวดขานั่งนานไม่ได้ก็ปฏิบัติเอาที่บ้านคงได้ตามความพุทธาทำนะทำไปนั่นแหละท่านบอกว่าคนเราอ่ะได้ภาวนาไปนั่นแหละบางทีก็หายหมดร่างกายนะสุขภาพกรรมหลวงปู่ท่านบอกธรรมะโอสถบ้างเดินบ้างเดินจงกรมบ้างยืนบ้างแล้วแต่จะทำดีดีทำไปจนกว่าจะหมดชีวิตนั่นแหละคุณยายยะมัติว่า84นั่นน่ะก็ทำทุกวันนั่นน่ะบอกว่าคุณยายถ้ามันจะแตกดับอ่ะเดี๋ยวมันมาอีกนั่นน่ะกุศลเนี่ยที่เราทำไว้เราก็นึกว่าไม่ได้พอเขามาเลยนั่นแหละแต่มาสงบเขาแล้วสงบนี่แหละธรรมะมาปรากฏนั่นแหละ
นะคุณโยมเนาะเขาก็ไม่บอกเราเขาก็ไม่โทรศัพท์จะมาวันไหนนั่นนะบางคนก็รู้นะบางคนก็รู้ว่ามีเทพเทวามาบอกทำดีๆนะวันเนี้ยจะได้ดีนั่นนะนั่งสมาธินะคะหลวงพ่อแล้วนั่งไปนานๆเนี่ยตัวรู้สึกลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วก็วนๆแล้วก็หายเข้าไปเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆอุโมงค์เป็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะจะรู้สึกข้างในมันจะสว่างนะคะนั่นแหละมันเป็นภาพนิมิตได้กายเบาจิตเบาเนี่ยพอทำแล้วใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดนั่นแหละจึงบอกว่าพอนานๆแล้วมันไม่เกิดอะไรมันไม่เกิดมันรู้ขึ้นรู้ขึ้นก็ดีมันรู้เรื่องเกิดจากของจิตก็ดีนั่นแหละใหม่ๆมันจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชให้ดูก็เราก็ทำใจเฉยๆไว้มันจะได้ก้าวหน้านะคุณโยมนะแล้วก็บางครั้งก็นอนเนี่ยมองเห็นตัวเองเนี่ยว่าหนอนมันกินในท้องเนี่ยโอ้หนอนอย่างกับรังผึ้งเลยอสุภะมันปรากฏเนี่ยอสุภะมันปรากฏเนี่ยเธอระลึกถึงทีไรเป็นกุศลทุกทีเลยโอ้เรานี่ไม่อยากไปโกรธดีกว่าเนี่ยถ้าเราตายมันจะหนอนมันจะขึ้นอย่างที่เราเห็นนั่นน่ะถ้าเราไม่เผานะถ้าเราเก็บเอาไว้นั่นน่ะนี่แหละอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เผาถ้าเราเผามันก็ละลายกลายเป็นดินไปนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนี้นะคุณโยมนะนี่แหละกุศลทุกวันได้โชคโชคดีนะโชคดีสาธุกราบนมัสการสาธุนี่แหละภาวนาเอาบาดฐานนั่นนี่แหละเวลาเราสติดอะไรนั่นแหละที่ว่าเราหลงอะไรพอเราหลงแล้วโอ้ร่างกายเราต่อไปเราก็ตายแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยนอนขึ้นอย่างนี้แหละเน่าอย่างนี้แหละน้ำเหลืองไหลอย่างนี้อะไรต่ออะไรทีนี้เราก็ไม่อยากจะคิดอะไรนั่นนะเราคิดถึงเรื่องบุญของเรามากกว่านะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นนะเราได้ปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราตามพุทธองค์ไปนั่นนะเวลาเราน้อยแล้วใช่ไหมเวลาของเราอยู่ได้20ปีแล้วก็บุญบางคนก็อยู่ไม่ถึงอีกนั่นเห็นไหมเกิดล้มขึ้นมาหรือว่ามันไม่แน่นอนนั่งรถไปเห็นไหมนึกว่ามันจะไปถึงบ้านญาติแต่มันไปไม่ถึงนะบางคนมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราไม่เกิดแต่คนอื่นก็มาชนเราบางทีทำให้เกิดได้เหมือนกันมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมพาเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ด้วยเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อโยมมีข้อสงสัยอยู่นะคะคืออยากรบกวนหลวงพ่อช่วยชี้แนะให้โยมหน่อยนะเจ้าค่ะหลวงพ่ คือโยมไปทำบุญเนี่ยทำบุญใส่บาตรหรือว่าบางครั้งเนี่ยกลับมาจากวัดแล้วว่าจะสวดที่วัดเนี่ยบางทีอาจจะเร็วไปหรือก็สวดไม่ทันลูกโยมว่าจะไม่ละเอียดแล้วกลับมาบ้านเนี่ยถ้าโยมจะสวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยแต่บางคนเขาบอกว่ากรวดเนี่ยกรวดน้ำเนี่ยถ้าเย็นแล้วจะกรวดไม่ได้หรือว่าเราจะไปถือศีลสวดมนต์ที่วัดอย่างเงี้ยวันเสาร์เขาจะมีจัดสวดมนต์แถวๆทางไปมีนบุรีนะคะแล้ววันเสาร์โยมก็ไปสวดมนต์แต่ญาติโยมบางคนเขาบอกว่ามืดค่ำแล้วเนี่ย
เราจะอุทิศส่วนกุศลหรือว่าเราจะกรวดน้ำให้ปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ได้คือถ้าจะกรวดต้องกรวดตอนเช้าหรือว่าบ่ายเย็นแล้วเนี่ยกรวดไม่ได้เพราะว่ามันบ่ายมันเย็นเหมือนตะวันตกนกนอนอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อโยมก็สงสัยว่าการไปทำบุญคือต้องกรวดน้ำได้เฉพาะตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายเย็นแล้วจะกรวดไม่ได้หรือว่าสมมติว่าไปสวดมนต์กลางคืนอย่างเงี้ย2 ทุ่มเสร็จแล้วก็ลูกโยมจะกลับบ้านหรือว่าทางวัดเนี่ยเขาจะกล่าวคำให้ญาติโยมเนี่ยกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลอย่างเงี้ยไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อหรือว่าต้องกรวดเช้าไปหาตอนบ่ายได้เท่านั้นนะคะหลวงพ่อกรวดน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรเหมือนอย่างพระท่านอิมินาตอนเย็นนั่นแหละอิมินาบุญญากรรมเมนั่นแหละกวดน้ำให้ตอนเย็นท่านบอกว่าทำดีเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีนั่นแหละนะคุณโยมนะอันนั้นเขาถือเป็นหลักเกณฑ์ของสมัยเก่านะสมัยใหม่ครูบาอาจารย์นั้นพระอริยเจ้าท่านรู้ไงนั่นแหละแบบว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าทำดีเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีนั่นลุงดีแลขนาดดีนะนะคุณโยมนะไม่เป็นไรเหมือนเราจะกินน้ำเนี่ยเห็นไหมเราก็กินตลอดเราไม่เห็นมีใครห้ามอ่ะกินตอนเช้านั้นเย็นอย่ากินนะนั่นนะใช่ไหมน่ะมันก็หิวตลอดเหมือนว่าน้ำใจเนี่ยเขารู้ไปถึงนรกแต่ทีเนี้ยที่คนไปตกนรกเนี่ยบางทีต้องคนมีฌานชั้นสูงเหมือนพวกหลวงปู่จันทาใช่ไหมท่านไปแผ่เมตตาแล้วก็ไปเที่ยวหาแม่ท่านด้วยหลวงปู่คำสุขด้วยไปเทศให้แม่ท่านฟังจนเบิกตัวมาเกิดได้นั่นนะแต่มานั่นน่ะถ้าไม่ได้หลวงปู่ที่บอกว่าบวชแล้วแทนคุณพ่อแม่ได้เนี่ยต้องมีฌานเป็นพระอรหันต์อะไรนั่นแหละถึงจะแท้ถูกแทนคุณได้หมดไปโปรดถึงนรกนั่นเองถ้าเกิดพ่อแม่ไปตกนรกใช่ไหมก็ได้ไปช่วยได้นั่นน่ะจ้านั่นน่ะถึงจะได้แทนคุณหมดสำเร็จอรหันต์นั่นน่ะค่ะคุณโยมนะโยมอยากบอกหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ด้วยค่ะพอถึงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยโยมจะตั้งใจรอธรรมะสว่างใจอยู่ประจำทุกวันเลยค่ะหลวงพ่อดีเรามีเวลาว่างโยมมีเวลาอยู่บ้านเพราะว่าคุณแม่ท่านอายุ90แล้วใช่ลงไปไหนไม่ได้ก็ดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ฟังหลวงพ่อเทศประจำทุกวันเลยละค่ะก็ดีแล้วบอกว่าได้ฟังธรรมะหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อสังวานเป็นบุญเสียงพระอริยเจ้าเป็นบุญนั่นนะหลวงปู่คำผิวหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่วรามหลวงปู่มวลหลวงปู่หงวยท่านก็มานั่นแหละพวกเนี้ยพระอภิญญาทั้งนั้นนั่นนะใช่ไหมหลวงปู่คำสอนเราเคยเห็นหลวงปู่อะไรอ่ะหลายองค์นั่นหลวงปู่ท่อนมาวัดเรานี่เยอะนั่นนะเห็นมาเป็นมงคลเพราะฉะนั้นนะเราทำไปเถอะใครว่าเดี๋ยวมันจะหมดศาสนาละนะในมันน่ะอีกพันปีมันก็หมดไปเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อนะจ้าๆค่ะค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุนี่แหละที่เป็นพันปีมันก็จะหมดไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นรีบไปเถอะรีบทำนั่นน่ะถึงบอกว่าแม่วงกตเห็นมั้ยเขาก็ทำของเขานั่นน่ะแม่อุบลเนี่ยเห็นไหมท่านก็ล่วงลับไปแล้วนั่นแหละอุบลบ้านบุตรนคราเห็นไหมท่านก็เหลือแต่
กระดูกเป็นพระธาตุให้พวกเราดูแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยทุกคนน่ะไม่ว่าหญิงว่าชายทำไปเถอะทำบากเหลือเกินนะญาติโยมเนี่ยเห็นว่าทำไร่ทำนาแล้วยังอันนั้นแหละเกี่ยวข้าวกับพุทโธไปดำนาก็พุทโธไปนั่นแหละกว่าจะมืดใช่ไหมบางทีเนี่ยมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่นแหละพอถึงหัวถึงหมอนก็นอนแล้วชาวนาครับมีสายต่อจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อจากโยมวิวัฒน์เจริญพรใจโยมครับนักการครับโชคโชคดีคุณโยมผมแปลว่าอาจารย์พ่อสามารถครับครับผมมองพระไตรลักษณ์ตลอดนะฮะดีคือว่าเห็นนิวรณ์เกิดเรื่อยเลยมองพระไตรลักษณ์ก็ดับไปเลยสมมติว่าตัวเองหน้าสุราแล้วก็แตกหน้าเป็นข้ามเหลืองไหลยืดแล้วก็หายไปเพราะว่าอยู่นี่ฮะเพราะว่ามองพระไตรลักษณ์ก็หายไปอยู่นะครับผมเดินสายมรรคแปดอยู่ระยะองค์มรรคแปดก็ทำไปเถอะดีครับทำไปนั่นแหละนิวรณ์นิวรณ์นี้ผมดับไม่ได้นิวรณ์นี่นั่นแหละถ้าเราชนะได้เราก็ไปนิพพานได้ไอ้ตัวนี้เองปวดเจ็บนี่แหละมันล่าช้าทำให้สกัดกั้นไม่ให้ทำความดีทำสมาธินะคุณโยมนะนั่นนะครับผมพยายามมองพระไตรลักษณ์ครับหลวงพ่อพยายามนะพยายามฝึกไว้นั่นแหละร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งมันจะต้องสงบเข้าครั้งหนึ่งหลวงพ่อจะนอนครับตอนการหลวงพ่อครับผมขอฟังทางทีวีนะครับสาธุหลวงพ่อสนองเห็นว่าท่านไม่นอนนั่งไม่นอนนั่นแหละร้อยหนพันหนมันจะต้องสงบทำไปทำมาท่านก็สูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละก็หลวงพ่อสังวานเขาได้กันเนี่ยได้เขาได้ด้วยกันเขาก็พูดได้อาจารย์สนองขยันเหลือเกินไม่รู้จะขยันไปถึงไหนอนาคามีก็ดีแล้วนั่นนะเห็นมาเพราะเขาได้ด้วยกันเขาก็พูดได้ทีนี้ถ้าหลวงพ่อถนองผู้อยู่อยู่ได้คนเดียวแล้วก็ไม่พูดอ่ะเหมือนหลวงปู่กับทองสุกนั่นนะคนก็ไม่รู้จักนั่นนะเอ้หลวงปู่ก็หลวงตาอยู่หมู่บ้านของเราหนองบัวลำพูนะเห็นมาคนกรุงเทพที่นั่งเขารู้นะเขารู้หลวงปู่ดีนั่นนะเห็นไหมคนปฏิบัติรู้คนไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกว่าไม่มีแว่นจับไงนั่นนะจึงบอกว่าถ้าใครมีจิตที่รู้สัมผัสได้เขาก็รู้ของเขาได้นั่นนะเหมือนพวกหลวงพ่อนันเนี่ยท่านก็ทำเฉยนั่นแหละใครไปถามท่านก็พูดได้ธรรมะเวลานั้นท่านก็ไม่เคยพูดอ่ะนั่นแหละท่านพาฝรั่งบอกหลวงพ่อสนั่นฉลาดนั่นฉลาดใจดีนั่นแหละท่านฉลาดน่าเห็นไหมพาท่านไปเห็นแล้วก็ท่านก็มั่นใจน่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการเผยแพร่ไม่มีการเวลาไม่มีจีนไม่มีไทยไม่มีฝรั่งนั่นน่ะมีจิตน่ะจิตที่เป็นพระธรรมคำทางสอนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปลังเลสงสัยในใจเรานั่นน่ะเห็นไหมเด็กๆก็กราบพ่อแม่ไว้นั่นน่ะกราบพ่อแม่ไว้นี่แหละบุญกราบพระอรหันต์ในบ้านของเราทุกวันทุกวันนั่นน่ะเราเล่นเกมก็เอาเล่นมันชั่วโมงเดียววันเราจะอ่านหนังสือเยอะๆเหมือนเด็กคนนั้นแหละชอบพูดเสียงการ์ตูนฝรั่งอะไรต่ออะไรเขาก็พูดได้หมดเรียนไปเรียนมาเขา
ขากลับรู้เรื่องเลยต้องมาออกโทรทัศน์เห็นไหมฝึกตอนเด็กๆเนี่ยฝึกพูดฝึกอะไรเขาพูดได้เลยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราก็เหมือนกันน่ะฝึกภาวนาไปฝึกภาวนาอันนี้แหละท่านบอกว่างานชิ้นสุดท้ายงานลำบากมากงานกรรมฐานแบกขามนี่มันมีวันเสร็จนะแต่ทำภาวนานี่ทำไปจนตายนะนั่นเห็นไหมทำเรื่องตะวันนิพพานมันเป็นเรื่องทำสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำไปจนตลอดชีวิตขี้เกียจไม่ได้เนาะนั่นบางคนได้แล้วหลวงปู่ยังต้องเดินยังกรมทุกวันเห็นไหมหลวงปู่ทุกกองนะคุณโยมเนาะนี่แหละเราไปสงกรานต์เมื่อคราวที่แล้วไปสงกรานต์ที่ที่ว่าปีแล้วไม่เคยไปวัดของเราวันเกิดนี่ก็ไปทำบุญโยมไม่รู้จักแล้วจำไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ก็ได้กลับตอนหลวงพ่ออยู่เราก็ไม่ได้คิดวิ่งไปตอนเช้ากลับมาบ่ายๆก็ทันส่งน้ำเราก็เลยไปดูนั่นแหละเห็นไหมมันไม่เหมือนเก่าแล้วเห็นไหมคนก็น้อยนั่นแหละคนก็น้อยไปคนหายหมดไปทำงานไปต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่อบอุ่นไม่อบอุ่นญาติพี่น้องฮะคนรู้จักกับผู้ญาติตายายคนผู้สูงอายุก็จากกันไปหมดนะมีคำถามเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากชัยภูมิครับโยมประกอบถามว่าถ้าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยกุ้งเนี่ยครับหลวงพ่อต้องจุดธูปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะเพราะมีหมอดูทักมาว่าถ้าไม่จุดธูปจุดเทียนเป็นการปล่อยเล่นๆเจ้าคะก็เหมือนอย่างกับว่าการที่เราทำเป็นประเพณีเนี่ยนั่นแหละเหมือนอย่างกับเราปล่อยไปเที่ยวทางกุ้งผางนะเราก็มองไปมันตัวอะไรตัวตะกรวดเนี่ยเขาแฟนไว้ทีนี้เขาก็เอาไอ้ขาหลังมาเกี่ยวขาหน้าเล็บมันคมมันก็ไปไม่ได้เอาแฟนเนาะย้อมไปซื้อตะกรวดไปปล่อยกันดีกว่าปล่อยที่ไหนอ่ะไปปล่อยนู่นมาปล่อยจนอะไรกำแพงเพชรนู่นเมืองเก่าตอนกลางคืนอ่ะมันมาบอกหวยให้คนที่ปล่อยนะถูกนะนั่นแหละความจริงอ่ะมันรู้นะเจ้าตะกรวดมันรู้มันก็เหมือนมาขอบคุณนะนั่นแหละเห็นไหมความจริงเนี่ยมันรู้อย่าไปโยนนะไอ้พวกเต่าเนี่ยเดี๋ยวมันอกแตกมันตกใจมันอาจจะตายได้หลวงปู่บอกเห็นมาเราไม่รู้หรอกปล่อยเต่าต้องโยนแรงๆมันจะได้รู้ไม่ได้นะโยมจิตของมันรู้นะตะแค่มันก็รู้ไม่รู้เองมันจะฉลาดถลักกินกันนะใช่ไหมโยมสัตว์ทุกตัวมันเป็นคนมาเกิดแต่มันเป็นเรื่องกรรมนั่นนะกรรมแล้วมันไปเกิดเป็นคนนะไปเป็นเสือก็ดีไปเป็นงูก็ดีไปเป็นหนูก็ดีนั่นน่ะท่านพุทธเจ้าบอกสัตว์ตนนั้นตายไปแล้วไม่ได้รักษาศีลแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเนาะไปตามแรงกรรมของเขาทีนี้เราปล่อยเนี่ยดีเหมือนว่าคนเนี้ยสามีชอบดูดบุหรี่หรืออะไรกินเหล้าด้วยมั้งทีนี้ก็ให้ไปซื้อให้หน่อยเขาก็ไปซื้อปลามาหลายโลเอามาใส่กะละมังเขาก็ดูเพลินๆดีเหมือนกันเนาะถ้าเรา
ไม่สูบบุหรี่เราก็ได้ปล่อยปลาเรื่อยๆตอนหลังเขาเลิกได้เลิกดูดบุหรี่กินเหล้าเห็นไหมเนี่ยเขาก็เลยได้บุญไปตลอดใช่ไหมคุณโยมแล้วยอมปล่อยทีเดียวมันก็ได้ทีเดียวถ้ายอมปล่อยบ่อยๆนั่นน่ะเหมือนอะไรอ่ะชื่อเสถียรโพธินันทะนะแกชอบปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยเยอะปล่อยจนไอ้คนพายเรือผมไม่เอาตังค์แล้วครับผมร่วมบุญด้วยนั่นน่ะเห็นมั้ยแกเป็นนักบุญเหมือนกันน่ะแกก็ชอบไปบรรยายอภิธรรมนะเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตะเทียนเนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าปล่อยอะไรมันเป็นบุญหมดนั่นแหละใช่ไหมเพราะชีวิตทุกสัตว์ทุกตัวรักชีวิตนะมันรักมันมีลมหายใจไปอุดจมูกมันก็อึดอัดร้องนั่นน่ะดิ้นทุรนทุรายเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะสัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟมันรู้ทุกตัวแต่มันพูดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะเราต้องมีญาณชั้นสูงถึงจะไปคุยกับเขารู้เรื่องเนาะมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้ามีญาณจึงรู้ใจสัตว์พูดกับมันรู้เรื่องมันคุยกับท่านได้พระอริยเจ้าบางองค์แต่ท่านก็ไม่อยากบอกพวกเราเพราะเราไม่ถึงยานเราไม่ถึงนั่นแหละนะคุณโยมนะคุยหน่อยเหมือนหลวงปู่นั่นนะที่บอกว่าหนูจ๋ามากินข้าวแย่งกันก็หน้ากระดานเรียงหนึ่งมันก็เรียงกันนั่นเรียงตัวกันมันก็ไม่แย่งกันนั่นแหละแล้วก็เต่าเยอะเต่าเอ้ยมากินกล้วยนะแล้วก็ไปนอนฮะเราก็พูดได้เหมือนกันนะเผลอๆคุณพ่อภาษีก็เต่ามากินกล้วยแล้วก็ไปนอนจ้างมันก็ไม่ไปนั่นเห็นไหมมันคุยกับมันไม่รู้เรื่องนั่นนะเห็นไหมนะญาณของเราไปคุยกับเขาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าแค่ลิงเนี่ยเห็นว่าเราเป็นคารวาสไปเที่ยวทับสแกร์ทีนี้ก็ปั่นนั่นน่ะไปบอกให้ลิงมันปั่นมะพร้าวบนยอดเนี่ยมันก็คูเลยพอเจ้าของปั่นมันกลัวแล้วปั่นใหญ่พอปิดเสียงมันจ้างก็ไม่เอาเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่ใช่เจ้านายมันเป็นอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีธูปนั่นนะไม่มีธูปหรอกแต่มันเป็นเรื่องของพวกอะไรพวกอินโดก็ดีที่บูชาไฟก็เลยเอามาทำเป็นธูปเป็นเทียนนั่นนะพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ก็เหมือนว่าร้อนๆนั่นนะทำอะไรก็เลี่ยมๆนั่นนะความจริงเนี่ยพอมีอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าพิธีเจ้าพิธีอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่ทำก็ไม่เป็นไรคุณโยมทำก็ไม่เมื่อเวลาเราจะตายใช่ไหมคุณนลีเนี่ยที่ว่าลูกชายเศรษฐีมีเงินเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ก็ลูกชายป่วยก็ไม่กล้ารักษากลัวเงินจะหมดปล่อยให้ลูกชายตายพอลูกชายตายแล้วก็มาร้องไห้เนี่ยแต่คุณนลีเนี่ยเขามีบุญเขาพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนแผ่รังสีมาหรือไงเนี่ยนะจะลืมแล้วทีนี้ก็ผ่านมาทีนี้เขาจะยกมือไหว้เขาก็ยกไม่ได้แล้วเขาหมดแล้วเขาหมดกำลังเขาใกล้จะตายทีนี้เขาก็โมทนานอบน้อมไหว้พุทธเจ้าเขาไปเกิดเป็นเทพใช่ไหมทีนี้พ่อเขาก็มาร้องไห้เฮ้ยเราจะไปโปรดพ่อเราได้ยังไงเนาะเราก็มาร้องไห้อยู่ชายป่าเหมือนกันใช่ไหมป
พอร้องไห้เอ๊พอหนุ่มมาร้องไห้ทำไมล่ะเราอะอยากจะได้พระอาทิตย์พระจันทร์มาทำล้อเกียนน่ะสิโอ้ยแกนี่จะบ้าหรือไงพนมมันอยู่สูงอ่ะเอ้าเฮ้แล้วใครบ้าใครบ้าล่ะใช่ไหมที่ลุงอ่ะมาร้องไห้เพราะอะไรลูกตายน่ะแล้วเขาตายไปแล้วเขาไปเป็นภพภูมิอื่นแล้วแล้วลุงอ่ะมาร้องไห้อ่ะนั่นน่ะลุงก็เหมือนกันแหละลุงเลยได้สติทีนี้ก็พูดก็เหมือนว่าไปฟังพระบรมศาสดากันนะอะไรตาอะไรนั่นแหละไปทำบุญเนาะนั่นน่ะเห็นไหมพอต่อไปฟังเทศก็เลยได้บรรลุโสดานั่นน่ะก็เลยตั้งอยู่ในคุณธรรมนะเห็นไหมมั่นในศีลในธรรมนั่นเองใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมรู้หลายอย่างรู้หลายอย่างก็ดีคล้ายๆว่าทำไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ฝังโลกไงจุดธูปก็ได้ไม่จุดก็ได้บางคนนะเอาเทียนไปปักหลังเตาด้วยนะเราให้เตามันเดินไปนะคนอยู่บ้านนอกใช่ไหมคนผู้ทำใช้แถวป่าอยู่ในป่าคือบ้านนอกเขาก็จะปล่อยเตาก็ต้องจุดเทียนไปด้วยแล้วมันเดินไปเดินไปมันไปเจอกิ่งไม้ก็เทียนมันก็หลุดไปนะเขาถือว่าบูชาเตาไปด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราไปเห็นแล้วก็เราก็ไม่ว่าอะไรนั่นน่ะเห็นไหมแล้วแต่ความคิดของคนนั่นน่ะแต่อย่าให้ทิ้งธรรมก็ดีแล้วนั่นน่ะทิ้งศีลทิ้งธรรมเนี่ยไม่ช้าก็เนี่ยมันใกล้ปีนี้ก็เลยมาตั้งพระธาตุอยู่ที่หน้าวัดของเรานะปีนี้ไม่ได้แห่พระธาตุถ้าญาติโยมก็มีโอกาสก็ได้มาไหว้นะกลางเดือน6เนี่ยวิสาขะก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธเนี่ยเราได้กราบไหว้พระธาตุเราได้สร้างพระธาตุเราได้สร้างพระธาตุกันอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยถือว่าเป็นบุญหลวงพ่อไปไหนมาผมว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปซะไปเที่ยวทุดงหลวงพ่อไปสร้างพระธาตุผมฝันเห็นนั่นนะเมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นนั่นนะว่าผมไม่ช่วยผมไม่อยากไปเกิดกับหลวงพ่อนะอยู่ในป่าหลวงพ่อก็ผมก็ดูหลวงพ่อสร้างว่าพระขาวนี่มันก็มีฝันแม่นเนาะแล้วไปสร้างจริงๆที่บุรีสิกกี้นะผมว่าโอ้โหผมเห็นรัศมีพระธาตุออกมาพวยพุ่งรัศมีสวยงามเหลือเกินนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สร้างพระก็ดีสร้างพระสร้างธาตุก็ดีเนี่ยคนภาคเหนือเรียกว่าสร้างธาตุสร้างพระธาตุใจธาตุเนี่ยบางคน เพราะฉะนั้นถึงว่าขอให้เราได้ตั้งใจของเราสิบบาท20 บาทก็เป็นบุญเนี่ยบางคนมีตังเขาก็สร้างต้อง40-50 ล้านใช่ไหมที่เจดีย์ของปู่มหาบัว100 กว่าล้านอะไรต่ออะไรก็ทำได้เพราะเขามีเงินพวกเราก็แข่งได้นั่นน่ะเห็นไหมเราตั้งใจก็เป็นผลสำเร็จของนั่นแหละที่ว่าฉันไม่รู้จักหรอกว่าสังฆทานฉันก็ทำบุญร้อยเดียวทีนี้ก็โอ้โหตกกลางคืนวิมานใครนะมันหลังใหญ่เหลือเกินก็วิมานเธอนั่นแหละอ้าวฉันทำบุญร้อยเดียวนะทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้หมอนั่นนะบุญนะไม่มีเล็กมีใหญ่ใช่ไหมยิ่งทำก็เป็นกุศลของเราคนทำ
ห้องน้ำกายทิพย์จะหอมไปเจ็ดโยชน์นั่นแหละเห็นไหมกายทิพย์เห็นไหมทำให้ทำส่วนรวมทำให้พระสงฆ์นั่นแหละเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมนะบุญเนี่ยทีนี้เฮ้มันจริงไหมเนาะก็เพราะเราไม่เห็นนั่นแหละผู้ใหญ่เห็นก็ไม่เชื่อนั่นแหละก็ครูบาอาจารย์นั่นถึงไม่ค่อยอยากพูดไงวิมานหอมเป็นเห็นว่าร้อยยอดพันยอดนะนะพิมานคนมีบุญนี่แหละท่านพูดนะแต่อาตมาไม่รู้เรื่องยังไม่เห็นอาตมาไม่เห็นนะแต่ครูบาอาจารย์สององค์หลวงปู่ที่อะไรที่ยะโสธรนะหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่สวงอ่ะท่านก็พูดท่านไปท่านอดข้าวไงอดข้าว9วันน่ะเขาจะจับท่านเขานึกว่าท่านเป็นพระข้าวตายครับไม่เป็นไรเราเป็นพระสงฆ์นั่นน่ะอดไปอดมาหิวจนจะขาดใจแล้วจิตมันก็ออกไปเลยออกไปวิมานใช่ไหมท่านบอกไปถึงวิมานนู้นวิมานนี้สวยเป็นชั้นชั้นนั่นน่ะชั้นนั้นก็สวยชั้นนั้นยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งสวยขึ้นท่านบอกนั่นน่ะท่านบอกท่านไปชมสวรรค์ทีนี้ท่านก็ตอนนั้นท่านยังไม่สำเร็จอรหันต์นั่นน่ะจนหลังพออายุมากแล้วท่านสบายทุกวันนี้ท่านไม่ต้องไปอยู่สวรรค์ท่านก็ไปนิพพานของท่านนั่นแหละหลวงปู่สวงหลวงพ่อสังวาลคุยเหมือนกันเลยเรายังบอกว่าพระพุทธองค์ก็พูดไว้นั่นแหละเห็นไหมว่าสาระจริงๆพระอริยเจ้ามีสาระจริงๆใช่ไหมพระสงฆ์เห็นไหมก็พยายามเรียนกันนั่นแหละพยายามเรียนเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณก็ต้องภาวนาพออายุมากแล้วจะทิ้งไปไม่ได้ลืมไม่ได้เนาะมันเนี่ยนะโมนอบน้อมเนี่ยนอบน้อมพุทธเจ้านอบน้อมคุณพ่อคุณแม่นี่จึงบอกว่าเอ็นมาจะบอกว่าถึงคราวเจ็บถึงคราวตายถึงกาวเจ็บเป็นมะยิงไปก็ทะลุเลยไม่รู้นั่นแหละวิบากกรรมแฟนพระมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพูดไปนะผู้หญิงก็น่าสงสารเดินล้มไปเลยหนึ่งหมอโอ้โหเหมือนว่าดิ้นอยู่นะมันเจ็บเหมือนปลาทุบปลาเลยนั่นแหละแม่นี่สงสารเห็นมะจึงบอกว่าบุญรอดเห็นไหมบุญเนี่ยที่รอดอยู่กันรอดสร้างบุญนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเข้ากันเข้าไปบาคับก็ดีนั่นแหละถ้าเกิดเป็นอะไรไปเห็นไหมไฟไหม้ก็ดีไฟช็อตก็ดีเปิดวิทยุแรงดังจนในตึกข้างๆกระจกแตกหมดลายตาเลยโอ้โหเสียงนี่มันแรงแก้วหูคอนดิเต้นมันไม่เป็นไรมันเลยมันถึงจะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการที่ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่ทำมาไว้ในวัดสังฆทานนั่นน่ะมันเป็นอนุสรณ์บุญก็บุญไปโยมนั่นน่ะเราก็ดีใจคนทำคนไม่ได้ทำก็โมทนาก็ได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองนั่นน่ะคนไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมก็อดสินั่นน่ะนี่ว่าสุนัขแกมันมาวัดสังฆทานเราก็พยายามจะให้ข้าวมันกินมันท้องแห้งตัวแป๊บเลยโถกินก็ไม่ได้กินพอจะกินพอตั้งท่าจะกินไอ้ตัวใหญ่มันไม่รู้จักนะ
ไอ้มันก็มารังแกวิ่งไปอีกแล้วไอ้ตัวนั้นไอ้ไล่กัดนึงก็ได้กินไอ้ตัวนั้นไม่ได้กินจนมันตายนั่นแหละชาตินั้นมันจะต้องอดข้าวจนตายเห็นไหมเนี่ยยอมลองนึกดูสิว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงทำไมมันไปหากินนกกินหนูก็ไม่ได้นั่นแหละมันถือศีลของมันหรือไงก็ไม่รู้พอมันเป็นสุนัขมันไม่ยอมกินสัตว์เป็นมั้งนั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยเอามาจำมันก็กินไม่ได้นั่นนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อไพลินทำเราก็จะไปติเตียนนั้นว่าทางสร้างไปทำไมลกหูลกตาอะไรตาอะไรเราก็เออนั่นแหละญาติโยมยังกุศลสนับสนุนนั่นแหละเออทำไว้ท่านก็ทำเอาไว้ส่วนรวมนั่นน่ะถ้าน้ำท่วมมาหนีไปโคราชไม่ทันจะได้ขึ้นไปอยู่ตึก4ชั้น3ชั้น4ชั้นนั่นน่ะท่านว่าจะเลยจะพ้นถ้าชั้นเตี้ยๆมันจะไม่พ้นท่านบอกหลวงพ่อสังวานก็พูดไว้เนาะนั่นน่ะเราก็ดีใจว่าเออทำไว้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความดีเนี่ยที่ญาติโยมมาวัดทุกวัดเราจะไปลืมข้าวของลืมข้าวของแล้วก็จะมาบ่นหลวงปู่ไม่ช่วยบุญไม่ช่วยจะมานั่งบ่นอีกไอ้บัตรประชาชนก็หายไอ้อะไรตาอะไรหายหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราดีใจอยู่แต่ทีนี้หายของหายแล้วก็จะไปว่ามันนึกว่ากรรมของเราที่เราขาดเนี่ยขาดสติหน่อยเดียวเห็นไหมบางทีลืมไว้ห้องน้ำเขาไม่มีคนมาเห็นก็บุญไปนะมีคนมาเห็นก็เขาเอาไปเขาก็นึกว่าของฟรีแล้วนั่นนะเขาก็ไม่ได้รักอะนั่นนะได้ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าญาติเยอะโอ้จะหมดเวลาแล้วหมดเวลาก็หมดเวลาหลวงพ่อสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับรายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมสักหน่อยก็ให้ญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมที่เป็นนักปฏิบัติธรรมรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ดีที่ได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีรัชกาลที่10นี้ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ